คะพุทรารู้จักนะพุทราก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คะบางคนนะรู้จักไม่หมดทุกอย่างนักเรียนพูดถึงอะไรไปน่าจะรู้จักบ้างนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วยังคะอ้าวอะไรมาก่อนขนุนชมพู่แตงโมทุเรียนพุทรามังคุดละมุดส้มแห้วองุ่นถูกไหมมีใครผิดไหมคะไหนใครผิดยกมือโอ้โหยังมีอีกแต่น้อยข้อ3ต้องไม่มีแล้วนะอ้าวข้อ3หมวดที่ว่าด้วยอะไรคะเนี่ยอ่านสิเรียงเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องอะไรเนี่ยชื่อคนใช่เปล่าอ้าวเร็วเรียงทำเองนะคะเดี๋ยวสอบแล้วจะทำไม่ได้พยายามทำเองสอบก็จะให้เรียงลักษณะเช่นนี้เหมือนกันเรื่องพยัญชนะนี่จะเร็วหน่อยเดี๋ยวเรื่องสระเนี่ยมันจะช้านิดนึงนะคะพยัญชนะนักเรียนจะถนัดมากกว่าสระใช่ไหมทีนี้ว่านักเรียนต้องไปท่องให้ได้ว่าการเรียงลำดับรูปสระของพจนานุกรมเนี่ยเขาเรียงยังไงพยัญชนะนักเรียนได้อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่คือได้แต่รูปสระนะคะต้องไปท่องจำนิดนึงอ่ะเสร็จหรือยังคนที่เสร็จเร็วแสดงว่าเขาพิงชนะเขาคล่องถูกทุกข้อป่ะคะที่เสร็จแล้วอ่ะมีผิดอีกเหรอแสดงว่าไม่รอบคอบรีบทำถูกทุกข้อป่ะถูกทุกข้อเสร็จหรือยังทำไมยิ่งทำยิ่งช้าหรอเพื่อความแน่ใจทำไปทำมาก็จับถูกเป็นผิดอ่ะเสร็จยังอ้าวดูอะไรมาก่อนเกียงสากแล้วก็คมสันสารันชาญวุฒิประพันธ์รัชนีวัฒนาศรีสมรสมศักดิ์แล้วก็อุษามีเสียงแทรกออกมาที่ผิดแสดงว่าคนนั้นผิดนะตรวจถูกไหมถูกไหมคะ
อ่ะอีกสักสองข้ออ้าวอันข้าวกล้วยอ้อยหัวปีผักกาดกระโหลดตะไคร้พริกมะนาวดอกแครรู้จักดอกสโหน่ไหมรู้จักครับรู้จักดอกแครไหมรู้จักบางคนไม่รู้จักดอกแครนะดอกแครสีขาวๆส่วนใหญ่เขามาแกงส้มเอามาลวกจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตะไคร้รู้จักนะแล้วต้นข้าวเคยเห็นไหมเคยนะคะต้นข้าวหัวปลีหัวปลีคือส่วนไหนของอะไรเคยเห็นไหมเคยเวลาที่มันออกกล้วยเนี่ยออกมาเป็นเครือแล้วมันจะมีหัวปลีห้อยอยู่ข้างท้ายอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าหัวปลีเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋ออีกนิดเดียวเสร็จยังอ้าวเฉลยแล้วอะไรมาก่อนกล้วยข้าวดอกแครตะไคร้ผักกาดพริกมะนาวสโหน่หัวปลีแล้วก็อ้อยหัวปลีมาก่อนค่ะรู้สึกผิดหลายข้อแล้วนะรู้สึกว่าเขาจะตอบลืมหัวปลีลืมได้ยังไงอะคำก็อยู่ครบอ้าวข้อสุดท้ายมีอะไรบ้างอันนี้ว่าด้วยหมวดของอะไรเนี่ยอวัยวะในร่างกายอันนี้ง่ายหน่อยเอาเร็วคำมันสั้นๆก็ง่ายทุกข้อแหละทั้งเรียนท่องกอไก่ถึงฮอนุพูกได้หวังว่าข้อนี้ไม่ลืมอีกนะไม่ลืมบางคำอีกนะเสร็จแล้วอะไรมาก่อนกระดูกเท้าตับเท้านิ้วปอดผมมือศอกแล้วก็หน้าเริ่มคล่องยังเริ่มคล่องยังคะ5ข้ออันนี้ง่ายๆนะคะ
อ้าวผ่านในเรื่องของการเรียงลำดับตัวอักษรทีนี้ไปดูการเรียงลำดับรูปสระนะคะรูปสระในพจนานุกรมเราเรียงลำดับรูปสระตามนี้เลยนะคะนะการเรียงลำดับรูปสระนะเราเรียงตามนี้เลยกอไก่หายเห็นนะคะเดี๋ยวครูแก้ให้นิดนึงกอไก่หายนะจริงๆแล้วมันมีอยู่แหละนะคะเดี๋ยวเปิดใหม่อ่ะมาละเขาชอบเล่นตัวพอปิดแล้วเปิดใหม่เขาจะมานะคะอ่ะเราเรียงลำดับรูปสระดังนี้จดลงไปเลยตัวเล็กไปหน่อยเนาะมองเห็นไหมตัวนี้อะไรคะวิสัญชนีใช่ป่ะอันนี้ไม้หันอากาศใช่ป่ะคะลากข้างใช่ไหมแล้วลึกขงิดใช่ป่ะวงกลมอ่ะนฤกษ์ขหิตหรือหยาดน้ำค้างอันนี้อะไรคะพินอีหรือพินทุอีเรียนน่ะแล้วก็อันนี้อะไรขีดเดียวเนี่ยฝนทอง2ขีดฟันหนูตีนเหยียดตีนคูไม้หน้าใช่ป่ะหมดยังไม้โอไม้ม้วนไม้มาลายนอกนั้นก็จะมีตัวอตัววอตัวตัวอะไรอีกอวยตัวอตัววตัวยตัวรึตัวรือตัวลือตัวลืออ้าวจดลงไปรูปสระเราเรียงตามนี้จำให้ได้นะเสียงสระบางเสียงมันจะมีหลายรูปนะคะอย่างเสียงสระอย่างเสียงสระอีอย่างเงี้ยสระอีจะประกอบด้วยรูปสระ2รูปก็คือพินทุอิหรือพินอิเนี่ยกับอะไรคะกับฝนทองใช่ป่ะนะหรือรูปของสระเอือนะเสียงสระเอือเสียงสระเอือจะมีรูป